สวัสดีค่ะวันนี้วันที่27มีนาคมค่ะเพิ่งได้รับข่าวสดๆร้อนๆตอนสายๆของวันนี้เองค่ะว่าชาวตุรกีนะคะดื่มแอลกอฮอล์เพื่อจะไปฆ่าไวรัสโควิดค่ะสังเวยไปซะ30ศพนะคะแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีกอย่างน้อย20รายค่ะเขาดื่มแอลกอฮอล์เพราะกลัวติดเชื้อที่ประเทศตุรกีกำลังเริ่มมีผู้ติดเชื้อกว่า 3,600 รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต70กว่ารายนะคะกลัวมากค่ะเอาแอลกอฮอล์มาทาผิวหนังพอทาผิวหนังเสร็จก็ดื่มต่อเลยค่ะตายเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารู้ว่าแอลกอฮอล์มีกี่ชนิดแล้วเราควรจะป้องกันตัวเองอย่างไรจากเชื้อโควิดไม่ใช่ให้ไปดื่มแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโควิดนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะจากละม่อมกล้าหาญพยาบาลหลานย่าโมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแอลกอฮอล์มี2ชนิดนะคะที่เรารู้กันที่ชัดเจนแต่จริงๆก็มีชนิดย่อยๆอีกก็ช่างมันเอาหลักๆนะคะมีเมทิลแอลกอฮอล์กับเอทิลแอลกอฮอล์หรือเมทานอลกับเอทานอลนะคะ2ตัวเนี้ยทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นของเหลวใสไม่มีสีมันคล้ายๆกันนะคะแต่ตัวเมทิลแอลกอฮอล์น่ะจะอันตรายร้ายแรงรุนแรงมากกว่าเอทิลแอลกอฮอล์นะคะตัวเมทิลแอลกอฮอล์ที่เขาเอาไปทำน้ำยาล้างเล็บหรือไปทำน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องบินแล้วก็ในส่วนประกอบของสีทาไม้อีกแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆอีกนะคะแต่ว่าสารพวกนี้ถ้ามันซึมเข้าสู่ผิวหนังหรือเราสูดดมเข้าไปนะคะอันตรายมันรุนแรงมันจะไปเปลี่ยนกรดในเลือดเราเป็นกรดฟอร์มิกค่ะพอเข้าสู่กระแสเลือดปุ๊บมันจะกลายเป็นฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งก็คือน้ำยาดองศพนั่นเองหรือฟอร์มาลีนนะคะซึ่งฟอร์มาลีนก็จะมีผลต่อจอประสาทตาค่ะทำให้ตาบวมตาบอดได้ส่วนตัวกรดฟอร์มิกจะทำให้เลือดเป็นกรดแล้วหัวใจจะเต้นช้าลงทำให้ชักได้เสียชีวิตได้เลยค่ะผู้ที่ใช้สีทาไม้ในเวลานานๆก็จะมีพิษสะสมได้ด้วยนะคะเพราะมันมีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์ก็จะเริ่มอาจจะทำให้เยื่อหุ้มปอดอักเสบนะคะเพราะว่าสูดไปบ่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็จะทำให้เลือดอุดตันในสมองได้ด้วยนะคะอันตรายมากนะคะต่อไปเรามารู้จักเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลที่ทุกคนน่าจะรู้จักเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมาที่เราดื่มๆกันอยู่นี่แหละค่ะเขาเรียกเอทิลแอลกอฮอล์นะคะคนสมัยก่อนจะเอาไปหมักค่ะหมักใช้พืชที่เป็นแป้งกับน้ำตาลนะคะเช่นมันสำปะหลังอ้อยข้าวบาเล่ข้าวสาลีพวกนี้เอาไปหมักกับยีสต์นะคะแล้วก็เอาไปกลั่นอีกทีนึงก็จะมีแอลกอฮอล์ออกมาแต่คนสมัยก่อนเขาจะเข้าใจว่าเมทิลแอลกอฮอล์กับเอทิลแอลกอฮอล์เป็นสิ่งเดียวกันแล้วก็ดื่มก็จะอันตรายได้นะคะการหมักสุรานะคะก็จะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ที่มันมีอยู่ในวิสกี้ในเบียร์ในเหล้าในไวน์มีหมดเลยนะคะถ้าได้รับในปริมาณน้อยๆก็ไม่ได้มีผลอะไรทำให้ร่างกายปกตินะคะแต่ถ้าได้รับปริมาณเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงระดับนึงก็จะทำให้มึนๆบางคนก็ซึมๆนะคะแล้วก็เส้นเลือดขยายตัวค่ะก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเพิ่มระดับไปอีกนิดนึงเริ่มแล้วนะคะเริ่มมีผลต่อสมองมากขึ้นแล้วถ้ายังดื่มไม่มากเกินไปมันก็จะทำให้เคลิ้มหรือไม่ก็กระตุ้นการดักอาหารได้ค่ะแต่ถ้าเพิ่มระดับขึ้นอีกนะคะก็จะเริ่มมึนเมาแล้วค่ะทีนี้จะสูญเสียการทรงตัวเริ่มมีคลื่นไส้อาเจียนมีการตัดสินใจผิดพลาดด้วยค่ะคือสติสัมปชัญญะลดลงนะคะถ้าใช้ในระยะยาวก็จะทำให้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังก็จะมีผลต่อตับทำให้เนื้อเยื่อตับเป็นตับแข็งอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำให้โรคกระเพาะอาหารอีกค่ะมีนะคะดื่มเหล้าเยอะกระเพาะทะลุผ่าตัดด่วนผลเสียของแอลกอฮอล์ที่เราดื่มกันอีกก็ทำให้เกิดปัญหาของสังคมค่ะมีเกิดปัญหาทางคดีหรือเกิดอุบัติเหตุค่ะแต่ถ้าในหญิงตั้งครรภ์อาจจะแท้งได้ค่ะแล้วก็ทำให้ลูกน่ะมีผลต่อทั้งร่างกายและสมองของเด็กด้วยนะคะการนำไปใช้ประโยชน์ของเอทิลแอลกอฮอล์ทางภาคอุตสาหกรรมก็หลากหลายมากค่ะใช้ทั้งเป็นสารตั้งต้นในการทางการแพทย์ค่ะผลิตยาบางตัวแล้วก็ทำเป็นยาฆ่าเชื้อโรคทำเครื่องสำอางทำสบู่ทำน้ำหอมนะคะถ้าเป็นเอทานอล 70%
หรือที่เราเรียกว่าแอลกอฮอล์ 70% ก็จะเอาไปล้างแผลเพราะว่ามันจะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้ด้วยค่ะแต่ที่ชาวตุรกีเข้าใจผิดนี่แหละค่ะตรงนี้แหละที่ว่าจะฆ่าเชื้อไวรัสได้เขาก็เลยดื่มพอดื่มเข้าไปถ้าแอลกอฮอล์ลงไปในกระเพาะแล้วไม่ได้มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อนะคะมีแต่ไปทำลายเนื้อเยื่อของกระเพาะค่ะแล้วก็ทำลายเนื้อเยื่อสมองแล้วทำให้เม็ดเลือดขาวมีภูมิต้านทานลดลงมีแต่จะป่วยกับป่วยนะคะถ้าเม็ดเลือดขาวเราไม่แข็งแรงเราก็จะถ้าเราติดเชื้อไวรัสมันก็ยิ่งจะป่วยง่ายขึ้นมันไม่ได้ช่วยรักษาหรือฆ่าเชื้อไวรัสเลยนะคะถ้าเราดื่มเข้าไปนะนอกจากนี้เอทิลแอลกอฮอล์ยังใช้เป็นตัวทำละลายในยาแก้ไอด้วยค่ะแต่ถ้าในยุคน้ำมันแพงอย่างเงี้ยเขาจะเอาเอทิลแอลกอฮอล์มาผสมกับดีเซลก็จะกลายเป็นดีโซฮอลแต่ถ้าเอาไปผสมกับเบนซินก็จะกลายเป็นแก๊สโซฮอล์สรุปแล้วแอลกอฮอล์ก็มีทั้งประโยชน์และโทษนะคะเราดื่มเข้าไปส่วนมากก็จะเป็นโทษค่ะรู้จักแอลกอฮอล์แข็งกันไหมคะที่เขาใช้ไปเป็นเชื้อเพลิงเวลาเราไปโต๊ะจีนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีแอลกอฮอล์อยู่ในแผ่นฟอยล์นะคะแล้วก็สอดไปข้างใต้แล้วก็จุดไฟแอลกอฮอล์ชนิดนี้ก็ทำจากเอทิลแอลกอฮอล์นะคะคุณสมบัติดีค่ะไม่จุดไฟได้ดีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีควันนะคะแต่แอลกอฮอล์ประเภทนี้ก็มีทั้งแบบเหลวเป็นเจลด้วยนะคะคุณสมบัติติดไฟง่ายค่ะเราก็รู้กันไปแล้วนะคะว่าโทษของแอลกอฮอล์มีผลทั้งต่อสมองด้วยนะคะแล้วก็ต่อตับไตไส้พุงร่างกายเราด้วยต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวเราด้วยทำให้ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นหยุดคิดว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ไปฆ่าเชื้อไวรัสโควิดได้นะคะไปออกกำลังกายแล้วรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วดูแลจิตใจอย่าให้เครียดค่ะเราก็จะมีภูมิต้านทานเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิดได้ค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ